กิดเหตุที่สุโขทัยเป็นบ้านพักของตำรวจตระเวนชายแดนค่ายรามคำแหงมหาราชนะครับที่อำเภอเมืองก็เจ้าหน้าที่เข้าไปพบศพผู้เสียชีวิตนางราตรีกาโต่งนะฮะถูกยิงด้วย M16 นะครับเข้าที่ราวนมซ้ายและหน้าอกนะฮะมีผู้บาดเจ็บ1คนเป็นบุตรสาวนางราตรีนั่นเองอันนี้ถูกกระสุนยิงเข้าที่ข้อมือซ้ายหน้าท้องและหน้าอกอันนี้อาการสาหัสเพื่อนบ้านเร่งนำส่งโรงพยาบาลผู้ก่อเหตุคือดาบตำรวจสุนทรกาโต่งนะครับเป็นสามีของนางราตรีนี่แหละเมาโหเมาหนักเลยอ่ะนะครับก็เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าดาบตำรวจสุนทรรับสารภาพเย็น14กุมภานะฮะมีปากเสียงคือนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนตำรวจอยู่นะครับแล้วก็โทรศัพท์พยานโทรศัพท์หาคุณราตรีรับบังไม่รับบังโมโหกลับบ้านเลยทะเลาะกันทะเลาะกันไม่พอโมโหออกจากบ้านไปกินเหล้าต่ออีกทีนี้ระหว่างทางกลับไปผ่านป้อมรักษาการที่มีตำรวจเฝ้าอยู่หลับตำรวจป้อมยามหลับยามเลยขโมย M16 มาถึงบ้านเรียกให้มาเปิดประตูไม่มาเปิดอีกโมโหใช้ปืนยิงเลยนะฮะกราดยิงเมียแล้วก็ลูกเลี้ยงเนี่ยนะครับบาดเจ็บไปยังดีที่ลูกชายวัย16คนเนี่ยแบกพี่สาวที่บาดเจ็บเนี่ยกระโดดลงมาจากหน้าต่างบ้านได้ทันน่ะโอ้โหไม่งั้นแย่ก็เลยถูกตั้งข้อหาไปนะครับเจ้าตัวก็รับสารภาพค่ะแต่เรื่องราวของตำรวจเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่